วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการผ่าแหลกนะฮะก็วันนี้คุณเกิดมนตรีขอประชุมนะขอลาแล้วขอลาทำรายการวันหนึ่งพรุ่งนี้ก็ค่อยมาเจอหน้าเจอตากันใหม่วันนี้ก็เหลือผมกับอาจารย์สุชาสองคนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์สุชาหายไปทั้งสัปดาห์นะฮะก็เดินทางไปต่างประเทศนะฮะกับวันนี้ก็มาแล้วก็คิดว่ามาพร้อมกับความพร้อมที่จะวิเคราะห์การเมืองให้พวกเราฟังกันต่อนะครับคือสัปดาห์ที่ผ่านมานะในช่วงที่อาจารย์ไม่อยู่นี่กระแสข่าวอย่างด้านอื่นเนี่ยนะมันไม่เกิดอะไรขึ้นมาเพราะว่าในส่วนที่รัฐบาลนะหลังจากเปิดประชุมวิสามัญก็ทำเฉพาะเรื่องของไอ้งบประมาณนะพอจบก็เหลือคณะกรรมการเท่านั้นนะที่ยังไปนั่งคุยอยู่ในสภากันอยู่ว่าจะเอาอย่างไรจะไปท่าไหนอะไรเงี้ยซึ่งมันก็มีข่าวมาก็คือเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญก็มีเรื่องหนึ่งที่กรรมการเนี่ยเขาก็ทางกรรมการก็บอกว่าทางตุลาการสารรัฐธรรมนูญเนี่ยจะผ่านให้เกือบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นยุบพรรคก็จะผ่านให้นะ190ก็จะผ่านให้แต่จะกักเอาไว้มาตรา68นะคือมาตรา68นี่จะไม่ยอมให้ผ่านเลยครับไม่ว่าจะเป็นในท่าไหนแล้วแต่ซึ่งข่าวตรงนี้นะท่านผู้ชมมันก็มีหลายทางเหมือนกันคือทางหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าจะยอมให้ผ่านนะฮะถ้าหากว่าภายใน30วันอัยการยังไม่พิจารณาก็ให้ผู้ร้องไปร้องตรงกับทางศาลรัฐมนตรีเลยคือกักเวลาเอาไว้ได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับในวันที่13เนี่ยก็จะครบอีก15วันแหละที่หลังจากที่เลื่อนมาครั้งที่2และ3แล้วที่หายไปคนนึงในแวดวงการเมืองอาจารย์นะก็คือประธานรัฐสภาก็คือท่านสมศักดิ์ไม่ทราบมาป่วยมั้งคือตอนนี้หายออกไปเลยนะครับตรงนี้อาจารย์นะกรณีที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะดึงเรื่องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับในวันที่13อาจารย์คิดว่าเขาจะออกอะไรมาไหมอันนี้ผมยังคาดหมายไม่ถูก แต่ทางที่เป็นไปได้นะครับถ้ากระแสไม่ถึงน่าจะเลื่อนไปอีกอ๋อครับผมคราวนี้ตรงนี้นะอาจารย์เดี๋ยวผมจะเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะท่านผู้ชมสังเกตไหมครับว่าตอนช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์กลุ่มคนหน้าขาวกลุ่มนักวิชาการทั้งหมดเนี่ยมารุมมาตุ้มกันหมดเลยพยายามจะทำอะไรหลายๆอย่างนะซึ่งตรงนี้นะฮะทางพวกผมนะทีมงานทางพวกเราเนี่ยนะจ๊ะก็มีการวิเคราะห์กันว่าเอ๊ะทำไมอยู่ๆเนี่ยฝนมันตกเรื่องไรนะขี้หมูมันถึงไหลอะไรมาเจอกันอย่างเงี้ยนะฮะก็มารวมตัวกันเยอะแยะเสือเกินนะตอนช่วงนี้ก็เลยมานั่งย้อนกลับมาดูประเด็นหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งหลังจากที่รับเรื่องของบวรยศินทรกับสมชายแสวงการเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเรื่องมาตรา68พอเรื่องไกลเข้ามานะฮะกลับไม่รับเรื่องของเรื่องไกลนะฮะแล้วมีคนอื่นเข้ามาอีกไปใช้ไปเข้ามาอีกเขารับหมดแต่ยกเว้นเรื่องไกลนะแล้วผลจากตรงนั้นฮะทำให้การรับเรื่องของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องเรียกว่าเสียกระบวนไปนิดนึงนะครับหมายถึงว่าความชอบธรรมเนี่ยการที่เอาตุลาการมาตั้งรับเนี่ยก็เลยโดนต้องเรียกว่าง่ายๆคือโดนด่าไปเยอะเสียกระบวนนะฮะนี่คือเรื่องที่หนึ่งเอาตั้งไว้ก่อนนะครับเรื่องที่สองที่เขาเสียกระบวนอีกเรื่องหนึ่งก็คือการลดดอกเบี้ย25ตังค์ของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าการลดดอกเบี้ย25ตังค์เนี่ยการคาดการณ์ว่าผู้ที่ได้รับผลประโยชน์จากการลดก็คือนักลงทุนนักธุรกิจทั่วไปแต่ผู้เสียประโยชน์ก็คือกลุ่มทุนนะครับโดยเฉพาะธนาคารพาณิชย์นี่แหละนะครับแล้วก็จะมีผลทำให้ค่าเงินบาทเนี่ยตีกลับไปแข็งค่าขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็เงินบาทก็30กว่านะ30กว่าบาทนะฮะตรงนี้นี่ทางธนาคารไทยก็ถือว่าเสียหน้าไปอีกเรื่องนึงเพราะนี่ก็คือเครื่องมือเขาชิ้นหนึ่งเหมือนกันแต่ท่านผู้ชมครับในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมามีอีก2เรื่องที่ต้องเรียกว่ามันเป็นเรื่องที่คนบางคนแทบจะไม่รู้เรื่องเลยก็ได้นะครับคือมีการจับกลุ่มที่สหรัฐอเมริกาทั้ง2เรื่องนะฮะมีการจับกลุ่มนักธุรกิจที่ใช้อินไซเดอร์ใช้ข้อมูลภายในเนี่ยไปซื้อขายหุ้นในสหรัฐตลาดหุ้นในสหรัฐอเมริกาแล้วก็โดนจับได้นะฮะซึ่งในทุนคนเนี้ยว่ากันว่าจะเป็นในทุนให้กับพรรคภูมิใจไทยนะเป็นในทุนใหญ่พรรคภูมิใจไทยซึ่งพรรคภูมิใจไทยเนี่ยตอนนี้นี่สั่นละทำอะไรไปไม่คือวางเตือนนิ่งนะฮะนิ่งเกินไปละและอีกคนหนึ่งอีกคดีหนึ่งนะก็คือการจับอาวุธนะครับมีการจับอาวุธล็อตใหญ่ที่สหรัฐอเมริกาจับคนไทยเป็นหมด6คนอาวุธเถื่อนไหมโท
ถื่อนใช่ไหมเข้ามาเมืองไทยมันเถื่อนอยู่แล้วครับเพราะว่าหลังจากที่ทางอเมริกาจับไปเนี่ยนะครับในประเทศไทยนี่นะฮะตำรวจก็ไปตรวจคนที่บ้านก็ปรากฏว่าไปเจออาวุธจริงนะครับเป็นอาวุธที่ถูกนำเข้ามาเป็นล็อบบี้ใหญ่ให้การสนับสนุนพรรคการเมืองหลักอย่างพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากทมในสมัยของพิจิตรรัตกุล นะฮะนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานะครับ4เรื่องเนี่ยมันเกิดมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับซึ่งตรงนี้นี่มันจะอาจารย์ลองคิดว่า4เรื่องเนี้ยไม่ว่าจะเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญธนาคารแห่งประเทศไทยนักธุรกิจที่โดนจับที่ให้การสนับสนุนทางการเมืองโดนจับไอ้พวกนี้เนี่ยมันจะมีผลทำให้ฝ่ายอีกฝ่ายนึงจำเป็นจะต้องสร้างเหตุสร้างเรื่องอะไรขึ้นมามั้ยครับนี่จำเป็นอ๋อมันจำเป็นเลยใช่มั้ยฮะนะครับตรงนี้ให้มันแล้วมันจะเดินไปท่าไหนเพราะว่าไอ้การที่อยู่ๆเนี่ยไอ้คนหน้าขาวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์คนหน้าขาวเนี่ยทางอีกฝ่ายนึงหมายถึงฝ่ายเสื้อแดงเนี่ยก็พยายามชี้ให้เห็นว่าคนหน้าขาวเนี่ยเป็นกลุ่มคนเป็นสัญลักษณ์ของการล้มเจ้าสมัยพระเจ้าเจมส์ที่1ของอังกฤษนะฮะแล้วเสร็จแล้วอยู่ๆอ้าวมาตรงนี้อีกแล้วเมื่อวานเขานัดเจอกันที่ไลน์เซ็นเตอร์นะครับเบอร์เทสเซ็นเตอร์เนี่ยเมื่อวานผมก็ไปอาจารย์นะไปดูเขาแล้วก็ท่านผู้ชมนะเมื่อวานเนี่ยผมไปสังเกตการนะสิ่งที่เห็นแปลกกว่าทุกๆครั้งในการชุมนุมนะฮะคือการชุมนุมของคนเสื้อแดงเนี่ยอาจารย์ครับทางห้างเนี่ยเขาจะเปิดโล่งเลยพื้นที่โล่งจะทำไปนั่งทำอะไรทำไปแล้วก็มีห้องน้องนั้นจะเข้าก็เข้าไปครั้งแรกของกลุ่มคนหน้าขาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเขานัดเจอกันที่เวอร์เทสก็เหมือนสภาพเหมือนกับคนแสดงไปชุมนุมแต่เมื่อวานแตกต่างกันนิดหน่อยนะฮะก็คือทางห้างเนี่ยเอารั้วมากั้นแบ่งให้พื้นที่ให้คนที่ไปช้อปปิ้งในห้างเนี่ยเดินทางด้านห้างคือกั้นรั้วยาวเลยจ้ะนะครับบังคับให้ทางเนี่ยให้ขึ้นลงทางเดียวไม่ให้ไปทางอีกด้านเข้าทางด้านข้างก็ไม่ให้เข้าให้ขึ้นลงทางด้านหน้านะครับแล้วก็เสร็จแล้วเขาก็อยู่ตรงนั้นน่ะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มีข้อมูลมานะครับท่านผู้ชมฮะคนที่เข้าไปเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นเยอะเด็กวัยรุ่นเยอะนะอาจารย์เป็นลักษณะประมาณอายุประมาณสัก20ต้นๆนี่แหละนะไม่เกินไม่คือไม่เยอะฮะเด็กเพิ่งโตอ่ะนะครับแล้วก็เข้าไปรวมกันนั้นกลุ่มใหญ่อีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มพวกน้ำหลวงก็คือกลุ่มดาวแดงทปทรอนะทปทรอเขาเข้าไปแล้วก็กลุ่มมวลชนของสลิ่มแท้ๆเลยเขาก็ไปอยู่รวมตัวกันเมื่อวานนี้ก็ผมพูดแบบไม่ต้องให้ราคาอะไรกันมากนะฮะก็คือเมื่อวานนี้ที่กรุงเทพเนี่ยก็ราวๆเกือบ 3,000 คนแต่เมื่อวานนี้ประเด็นไม่อยู่ตรงนี้ฮะประเด็นอยู่ที่ว่ากลุ่มคนพวกเนี้ยเขานัดหมายครับครับ8ทั้งหมด8จังหวัดนะมีตรังนะสุราษฎร์นครภูเก็ตขอนแก่นกรุงเทพเลข2ที่ผมจำไม่ได้ใช่ไหมพังงาดีไหมครับคือแต่ละที่นอกนั้นเนี่ยก็หลักประมาณหลักร้อยไม่เยอะหรอกนะแต่ว่าเขานัดหมายนี่เป็นเชิงสัญลักษณ์ของเขาแล้วก็กลุ่มในกรุงเทพที่เข้าไปเยอะนะฮะก็เป็นกลุ่มนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับเนื่องจากว่าทางด็อกเตอร์อดุสรนะครับเป็นคนที่เป็นคณบดีคณะนิเทศศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรังสิตเนี่ยเขาพร้อมจะผลักให้การสนับสนุนจะเปิดประถมนิเทศก็คือจะเอาหน้ากากแจกนักศึกษาพร้อมซีดีล้มร่างระบบทักษิณเมื่อวานนี้เขาตะโกนทักษิณออกไปทักษิณออกไปผมนึกว่าตอนนี้ผมอยู่ปี49อาจารย์นะนี่คือสรุปเรื่องราวทั้งหมดในรอบสัปดาห์ที่เป็นอย่างเงี้ยนะอาจารย์คิดว่าปรากฏการณ์ลักษณะตรงนี้ที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ยมันจะไปท่าไหนต่อคือผมห่างไปแล้วมาอยู่ก็ไม่ได้รับข่าวจากทางนี้ครับผมแต่ก็คาดหมายผมก็เขียนบทความลงมาลงในสยามรัฐได้ก็ส่งมาครับผมอ๋อก็คือความขัดแย้งก็อาศัยว่าความขัดแย้งยังเหมือนเดิมมันละครับผมมันปัญหาที่ว่าเนี่ยเราจะเห็นว่าที่ทางคุณเกษตรพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันมีคนที่เข้ามาทั้งหมดเป็นพวกประชาปัตย์ครับประมาณ 80% อือฮะเพราะว่ามหาวิทยาลัยรังสิตนะก็อาทิตย์อุไรรัตน์ครับใช่มั้ยครับครับและภาคใต้เนี่ยก็มีพรรคพวกผมบอกมาทนายเสื้อแดงเนี่ยครับผมบอกมาว่า
ชวนหลีกภัยนัดที่สั่งพบกันที่โหนาฬิกาหรือปลาพยูนอะไรผมจำไม่ได้ แล้วก็ที่พังงาก็จุรินทร์แล้วที่ภูเก็ตพวกอัญชลีพวกเนี่ยเลวุฒพวกนี้คือที่ออกมาทั้งหมดอ่ะก็หลักร้อยนะผมไม่เห็นหรอกแต่ผมคาดการณ์นะแล้วก็อยู่ก็ประมาณสักครึ่งชั่วโมงอย่างมากก็ชั่วโมงนะครับเพราะไม่การประท้วงของพวกฝั่งทะเลตะวันตกนะครับก็อยู่ประมาณน้ำขวดขนาดกลางหมดครึ่งขวดก็เลิกแล้วชุมนุมอย่างนั้นทุกครั้งอ่ะคืนนี้ไม่ใช่ว่าไงเขาไม่ทนอ่ะเอาไม่เขาก็ไปจ้ะเสร็จแล้วมาที่นครสุราษฎร์นะครับที่นครเนี่ยถ้าพวกประชาปัตย์ก็คงไม่มากที่ออกมาครับผมแต่ถ้าพวกสลิมพวกของสุนทรีลิมทองกุลเนี่ยพวกนักรบศรีวิชัยก็อาจจะมีอยู่พอสมควรเชื่อมกันแต่พวกนั้นคงแตกไปแล้วเพราะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องการอมเงินค่ามาม็อบครั้งนี้และอมครั้งที่เป็นไอ้ที่หลายร้อยวันนะหลายร้อยวันเนี่ยเป็นพวกกาดครับผมก็คงแตกกันไม่มาร่วมก็เหลือแต่พวกประชาปัตย์ครับส่วนพวกหน้ากากขาวพวกเด็กแว่นอะไรด้วยใช่ไหมครับผมมีเด็กแว่นด้วยใช่คือมันไม่มีทางไปนักศึกษาเอามาทำไมนักศึกษาปีหนึ่ง 7,000 คนมาเพื่อสร้างสีสันว่าเป็นกลุ่มปัญญาชนนักศึกษาก้าวร่วมมันหมดยุคแล้วครับมันข้ามพ้นกลุ่มนักศึกษาไปแล้วตอนนี้ใช่ไหมครับมันไปถึงระดับชาวบ้านนะระดับชาวชนบทระดับชาวนาระดับไปโน้นแล้วไประดับชนชั้นที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศแล้วอันนั้นแหละคือพลังทางการเมืองที่แท้จริงของจริงของจริงไม่ใช่นักศึกษาไม่ใช่ของจริงกันแล้ววันนี้ทำไมนักศึกษาไม่ใช่ของจริงเพราะว่าอาจารย์ที่เป็นคนสอนนักศึกษานั้นมันเป็นของปลอมหมดครับผมไม่ว่าเสรีวงศ์บนทาไม่ว่าเจิมจักรปิ่นทองไม่ว่าอะไรสีแก้วคนนี้เหมือนกันอันนี้สอนอันนี้สอนพวกนี้มันโนเนมแล้วอีกอย่างหนึ่งถึงมีชื่อก็มีชื่อในทางเสียมันเป็นคนรับใช้กลุ่มอำมาตย์ไม่ใช่เป็นนักประชาธิปไตยแต่คนพวกนี้คือผมก็ภาวนาอยู่ผมบอกว่าแต่มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่คนพวกนี้จะขึ้นมาล้มรัฐบาลได้ไอ้ปฏิรูปเขาปฏิรูประบอบของเขาได้แต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่มาปฏิรูปประชาธิปไตยและเขาไม่มีสิทธิ์ที่มาจะปฏิวัติประชาธิปไตยพวกนี้ไม่ทำหรอกครับพวกนี้รักษาระบอบเก่าถ้าพวกนี้ขืนทำขึ้นมาครั้งนี้มันเป็นการต่อสู้ที่เปลี่ยนไปแล้วผมอยากจะพูดให้พี่น้องได้ฟังว่าการต่อสู้ที่เปลี่ยนไปนี้ต่อไปพวกเราฝ่ายประชาชนก็เหมือนกันครับมันก็ต้องแบ่งงานกันทำนะครับ ทำอย่างไรครับเหมือนคุณเกษตรเนี่ย เหมือนพวกผมเนี่ยมันต้องเป็นผู้ปกป้องระบอบประชาธิปไตยครับส่วนพรรคเพื่อไทยหรือนายกทักษิณหรือนปช.ทำหน้าที่ปกป้องรัฐบาลครับต่างคนต่างทำครับผมเพราะอะไรล่ะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดที่เรายังไม่สามารถออกจากความขัดแย้งได้เพราะว่าเราไม่ได้แบ่งหน้าที่อย่างถูกต้องว่าหน้าที่ไหนอันดับหนึ่งครับผมหน้าที่อันดับหนึ่งคือหน้าที่ในการปกป้องระบอบประชาธิปไตยประชาชนไทยทุกคนต้องปกป้องระบอบประชาธิปไตยแต่ระบอบประชาธิปไตยนั้นไม่ได้หมายความว่าระบอบประชาธิปไตยที่มีระบอบเผด็จการแทรกอยู่เหมือนวันนี้ครับผมหมายความว่าระบอบประชาธิปไตยที่เป็นประชาธิปไตยจริงประชาธิปไตยเหมือนชาวบ้านเขาครับเหมือนกับสาคนเขาใช้ไม่ใช่ประชาธิปไตยมาจากการสรรหาไม่ใช่ประชาธิปไตยที่มีไอ้ศาลรัฐธรรมนูญและศาลเตี้ยศาลองค์กรอิสระหรือไงอันนี้มันเป็นเผด็จการครับถ้าประชาธิปไตยจริง